รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุกกับของไทยสุดเท่เมื่อแพตตี้มูกชวนแต่งเก๋ไม่มีเก่าด้วยแบรนด์ผ้าทอพื้นเมืองไทยสไตล์ฮิป Lazy Space จ๋าพี่แพตไม่เก็บตังค์นะมูกหรอคะพี่แพตเป็นชาวเขาอ่ะมาถ่ายรูปแบบถ่ายรูปถ่ายรูป 2,000 จากนั้นพบกับไบเกอร์หนุ่มงานดีดีกรีเดือนมสว. Voice เผ่าพงชำนาญไพรและเต็มอิ่มกับอาหารไทยสไตล์ล้านนากับเมนูพื้นเมืองเหนือแท้ๆที่ฝ้ายสองคำพี่แพทย์เนี่ยสองมือมาประมาณ 3-4 เทปแล้วดูที่ดูย้อนหลังโอ้ตอนจัดเลยแพทย์แรกๆก็สองมือนี่เราก็อยู่กันที่โซนเอ็กโซซิสไทยนั่นเองค่ะสยามพารากอนค่ะใช่แล้วค่ะที่นี่นะคะเรียกได้ว่ารวบรวมสินค้างานศิลปะงานฝีมือแบรนด์ไทยเนี่ยไว้เยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับแถมยังมีของตกแต่งบ้านด้วยนะคะเรียกได้ว่าแบบรวบรวมของพรีเมียมของแต่ละภาคเนี่ยไว้ที่นี่เลยใช่ค่ะซึ่งสินค้าของที่นี่นะคะก็จะเป็นสินค้าสไตล์ไทยนั่นเองจะบอกว่าเป็นสินค้าที่พอเป็นสไตล์ไทยแล้วเนี่ยก็จะฮิตมากในหมู่ของชาวต่างชาติที่ต้องแวะมาเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งแบรนด์ไทยนะคะเก๋ไม่แพ้ใครเลยถ้างั้นเดี๋ยวตามเข้าไปเลยดีกว่าค่ะไปเลยและอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าอะไรต่างๆกระเป๋าผ้าต่างๆนี่น่ารักมากจริงๆมันก็กึ่งเหมือนแบบแฮนด์เมดอ่ะเนาะนี่อันนี้ก็น่ารักอันนี้น้องมุกชอบนี่ใช่น้องมุกชอบซื้อฝากก็ได้หรือว่าจะแบบซื้อใช้เองก็ได้เขาก็จะมีผ้าพันคอลายแบบน่ารักน่ารักเป็นงานแฮนด์เมดที่แบบชิ้นต่อชิ้นด้วยและแบรนด์จิงเจอร์นะคะจะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีสไตล์ผสมก็คือเอเชียผสมกับสแกนดิเนเวียนั่นเองค่ะซึ่งออกมาก็จะเป็นนี่ประมาณนี้นี่ซึ่งเขานะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหมวกหรือว่าแบบตุ๊กตาห้อยนั่นห้อยนี่ตกแต่งนะคะก็มีตกแต่งบ้านด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือมีแบบพี่รองแก้วด้วยมีทุกอย่างเลยแล้วแค่จะบอกอีกอย่างนึงนะคะว่าจริงๆคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบขายเล็กๆที่เชียงใหม่แต่ตอนเนี้ยคือขยายส่งออกแบบว่าต่างประเทศแล้วด้วยดังแล้วขยายกิจการแล้วด้วยค่ะบอกเลยค่ะว่าความเป็นพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยไม่ได้มีแค่ในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปแต่งตัวกันในสไตล์ชนเผ่าชาวไทยค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่มีความคิดว่าการแต่งตัวสไตล์พื้นบ้านเนี่ย มันไม่เก๋มันแมทยากแต่งยากใส่ไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนความคิดเลยละค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาสนุกกันต่อนะคะกับแฟชั่นแบรนด์ไทยที่ฮิตไม่แพ้ใครในโลกค่ะในรายการ Two Piece Two Piece ค่ะสักครู่ค่ะ Two Piece Two Please Two Piece Please Two Piece Two Please Two Piece Please สนับสนุนโดยแลคตาซอยมีกรดอะมิโนจำเป็นจำเป็นยังไงคลิก lactazoy.comว่าเสื้อผ้าสีสันสดใสที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเสื้อผ้าแฮนด์เมดด้วยซึ่งแบรนด์ของเขาชื่อว่า Little India นั่นเองค่ะ Little India นะคะเป็นแบรนด์ที่นำเอาผ้าพื้นเมืองของอินเดียเนี่ยมาตัดเย็บเป็นชุดสไตล์โบฮีเมียนนี่ก็คือสไตล์ที่เราเห็นกันเนี่ยแหละซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าอินเดียนะคะก็คือเขาใช้สีย้อมธรรมชาติเนี่ยพิมพ์ลงไปด้วยมือยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวเนี้ยทำให้ผ้าแต่ละพับแต่ละผืนเนี่ยก็จะมีลายที่ไม่ซ้ำกัน
น้องมุกค่ะซึ่งความเก๋นะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะนี่เดี๋ยวพาจิไปให้ดูยังไงบ้างเอ่ยซึ่งทุกชุดนะคะจะมีการเขาเรียกว่าอะไรงานปักผสมเข้าไปด้วยนี่ไงนี่ก็มีใช่แบบนี้ซึ่งจะบอกว่าฝีมืองานปักของที่นี่นะคะทุกชุดของเขาเนี่ยคือมาจากแม่บ้านอิสลามแม่บ้านอิสลามแถวย่านลาดกระบังด้วยซึ่งเขาจะส่งทุกชุดเนี่ยไปให้ปักแล้วก็ส่งกลับมาซึ่งก็สามารถเขาเรียกว่าส่งเสริมรายได้ด้วยเขาบอกว่าชาวอิสลามเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการปักที่สุดใช่และอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะ Lazy Space ค่ะค่ะและแบรนด์ Lazy Space นะคะจะบอกว่าเป็นแนวเสื้อผ้าสไตล์รีสอร์ทที่สวมใส่ง่ายค่ะค่ะเนี่ยค่ะเหมาะกับวันแบบพักผ่อนวันสบายๆของเรานั่นเองค่ะและเอกลักษณ์อีกอย่างนึงของที่นี่นะคะคือเป็นเรื่องของเนื้อผ้าคือเนื้อผ้าที่นี่ค่ะเขามีการผสมผสานซึ่งทำให้มันใส่ง่ายใส่สบายมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนนะคะจะเป็นแบบผ้าหนาหนาหนักหนักใส่ยากร้อนๆอะไรแบบนี้ค่ะซึ่ง Lazy Space นะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ต่อยอดมาจากแบรนด์คุณแจ็คค่ะแบรนด์คุณแจ็คคืออันนี้ไหนเอ่ยแบรนด์คุณแจ็คอ๋ออันนี้ไงที่หนาๆแน่เลยหนาๆหนักๆใช่เป็นแบรนด์พื้นเมืองจากเชียงใหม่ค่ะพื้นเมืองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้จะเหมือนแบบดัดแปลงมาแล้วนิดนึงนะคะคอลเลกชันตรงเนี้ยเนี่ยเป็นคอลเลกชันเปิดตัวของ Lazy Space เลยค่ะนี่ใช่แล้วค่ะพี่แพทรู้หรือเปล่าว่าเขาได้แบบอินสไปเรชันมาจากไหนคอนเซ็ปต์พอจะเดาดาว่าโอเคน้องมุกเฉลยเลยดีกว่าพี่แพทเขาค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากแบบรั้วแล้วก็เหมือนแบบรั้วบ้านที่นี่ไงรั้วไม้เขาเขียนอยู่ของบ้านที่อยู่ริมชายทะเลอย่าไปพูดอย่างนั้นสิก็พูดเหมือนกับว่าเฮ้ยน้องมีความรู้อะไรเงี้ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากรั้วไม้บ้านที่อยู่ริมทะเลพี่แพทก็น่ารักจริงนะถึงเวลาที่เราจะมาต้องแบทเทิลกันนั่นเองค่ะอ๋อแบทเทิลกันใช่เป็นแบบว่าแนวชนเผ่าชาวไทยกับโจทย์ที่มีชื่อว่าสยาม24สยาม24ก็คือแบบเป็นชนเผ่าคนไทยวันนี้เราก็จะมาแบบแนวเบาๆสบายๆได้ค่ะแล้วอย่างนี้ใครเลือกก่อนคะพี่แพทเลือกก่อนเลยกันค่ะน้องมุกก็ต้องเสียสละบ้างไงเฮ้ยจริงเหรอเอาได้ได้ได้น้องเสียสละอ่ะเลือกก่อนเลยน้องไปแล้วมันเลือกก่อนนะคะวันนี้ได้สิทธิ์แค่ในการเลือกก่อนอุ้ยจริงๆก็น่ารักตั้งหลายตัวน่าใส่ไปหมดเลยอ่ะมันก็เป็นแนวแบบสบายๆเนาะอันนี้ก็เป็นลายแบบตรงๆมินิมอลนิดนึงแล้วก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวอันนี้ไปลองดีกว่าเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักนี่อ่ะสองอันนี้ก็จะแบบคล้ายๆกันเดี๋ยวไปลองดูว่าอันไหนเวิร์กไปแล้วค่ะเป็นเรื่องแล้วค่ะโอ้ยมาไม่ทันพี่แพทเลยค่ะไม่รู้พี่แพทเอาตัวไหนไปแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าน้องมุกเนี่ยก็มีคิดไว้ในหัวอยู่แล้วเข้าโจทย์ดีกว่าค่ะน้องมุกนะคะอยากจะใส่เดรสตัวนี้ที่ได้แอบดูเอาไว้ตอนเมื่อสักครู่นี้นะคะยังไม่ชัวร์ว่าสีไหนจะเข้ากับมุกนะคะเดี๋ยวขอไปลองทั้งสองตัวเลยดีกว่าค่ะไปลองค่ะชุดวันนี้ชุดของน้องมุกนะคะก็มาในสีเข้มหน่อย
ก็มาในชุดแบบนี้แล้วก็กระเป๋าใหญ่ๆหน่อยเป็นกระเป๋าน่ารักสวยค่ะแล้วก็มาแล้วก็มีหมวกน่ารักน่ารักคิ้วคิ้วแบบนี้แล้วพี่แพทล่ะยังไงของแพทคือเมื่อกี้เลือกไป2ตัวค่ะก็คือจริงๆมีข้างในอันนี้2ตัวเลยชอบ2ตัวไงก็ใส่เลยแล้วพี่เสียดายน้องไงเอาทั้งคู่โอเคก็มีข้างในค่ะจริงๆข้างในก็น่ารักแต่ว่านี้พอคุมมาก็จะแบบดูมีดีเทลขึ้นมาหน่อยแล้วก็นี่ค่ะกระเป๋าก็จะเป็นประมาณนี้ผ้าพื้นเมืองของไทยนะคะก็เก๋ได้เนาะสำหรับการแต่งทิปแนวชนเผ่าชาวไทยในโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือสยาม24นี่ค่ะอยากได้กำลังใจจากคุณผู้ชมเหลือเกินค่ะว่าชอบแบบมุกหรือชอบแบบพี่แพทนะคะเข้ามากดคลิกไลค์มาคอมเมนต์ได้ค่ะ2ช่องทางนะคะจะเป็นทางแฟนเพจก็ได้หรือว่าจะเป็น IG @2peace2please ก็ได้ค่ะเต้นต่อไหมคะพี่แพทคะจ๋าพี่แพทไม่เก็บตังค์นะมุกหรอคะพี่แพทเป็นชาวเขาอ่ะมาถ่ายรูปแบบถ่ายรูป 2,000 ชาวเขาบริจาคไลฟ์ตีเลยไม่มีตังค์ให้ไปค่ะไปเดินทางไม่เป็นสวัสดีค่ะเห็นล่าเริ่มแบบนี้กำลังปวดหัวอยู่นะเนี่ยเคยเป็นกันปะคะไม่เป็นเวลาเราไม่รู้จะไปซื้อเสื้อผ้าที่ไหนนะคะสิ่งแรกสถานที่แรกที่เรานึกถึงนั่นก็คือสยามสแควร์แห่งนี้วันนี้นะคะเราเห็นสองสาวมุกแล้วก็แพตตี้นะคะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบบสวยงามหรูเลิศกันนะคะกับแบรนด์คุณแจ็คนะคะแบรนด์ผ้าฝ้ายที่เขาบอกว่าเลิศและถูกใจวัยรุ่นมากเลยนะคะเจนนี่ก็เลยพาทุกคนมาที่นี่สยามสแควร์วันนะครับเพราะเขามีอยู่1แบรนด์ที่เป็นแบรนด์น้องใหม่มาแรงที่ราคาไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดเลยกับลาลามะบายนารยานะคะนี่อยู่ข้างหน้าแล้วไปดูกันดีกว่าบายลาลามะแต่งตัวเลิศไปเป้าถ้ามาอยู่ในร้านลาลามะบายนารยาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าโอ้โหดูหรูดูอัปเกรดเจนนี่ขึ้นมาเลยนะคะและตอนนี้เราอยู่กับคุณแอมนะคะผู้จัดการร้านลาลามะบายนารยาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่แอมดีกว่าเนาะพี่แอมค่ะลาลามะก่อนหน้านี้เรารู้จักคือนารยาแต่ตอนนี้ลาลามะออกมาเป็นแบรนด์ลูกของนารยาใช่เป็นแบรนด์ที่3ของนารยาค่ะแบรนด์ที่3แล้วค่ะแบรนด์ที่2จะเป็นนาราอ๋อมาต่อล่าสุดคือลาลามะที่มาที่ไปมาจากไหนยังไงอยู่เกิดเป็นลาลามะขึ้นมาก็คือมาจากที่คุณวัฒนาเนี่ยเจ้าของร้านนะคะชอบตัวลาลามะอ๋อตัวลาลามะใช่ตัวนี้ก็เลยตั้งชื่อออกมาให้คล้องจองกับนารยา3พยางค์อย่างนี้ถ้าเราจะพูดถึงเสื้อผ้าสไตล์หญิงสาวของลาลามะเนี่ยใช่ค่ะเราจะบอกว่ามันเป็นสไตล์ไหนคะสไตล์เป็นโบฮีเมียนนะคะมีกี่สไตล์ก่อนความจริงจะมี3สไตล์3สไตล์สไตล์แรกคือสไตล์แรกจะเป็นสตรีทแอนด์แคชชัวร์สตรีทก็ของเราเนี่ยจะไม่ได้เน้นแบบว่าตามยุคตามสมัยมิกแอนด์แมทสามารถนำมาจับเสื้อผ้าให้มิกด้วยกันเข้าได้แล้วก็ใช่แล้วก็สามารถใส่ได้ตามทุกฤดูกาลสไตล์ที่2สไตล์ที่2ก็จะเป็นสไตล์บลูมิ่งชิคนะคะก็จะเป็นหวานหวานผู้หญิงแนวผ้าฝ้ายผิวๆออกสไตล์สวยหวานอ๋อเป็นผ้าฝ้ายอันนี้คือจะดูเรียบเรียบหน่อยแต่ว่าเป็นมีความเป็นหญิงสาวที่ก็มีความชิคอยู่ในตัวใช่ค่ะสไตล์ที่3สไตล์ที่3ก็จะเป็นผ้าไหมจะออกทางการนิดนึงค่ะแต่ก็จะออกแฝงด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยจะมีกระโปรงถ้าวัยกลางคนหรือว่านิสิตนักศึกษาก็ใส่ได้ไปดูของจริงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวให้พี่แอมแนะนำโซนแรกก่อนเลยมาโซนแรกนะคะเป็นโบฮีเมียนนะคะสไตล์โบฮีเมียนสไตล์ที่บอกว่าขายดีที่สุดเลยใช่จะเป็นรุ่นนี้นี่น่ารักล่ะเป็นแบบวัยรุ่นเด็กมหาลัยหรือว่าเด็กแบบมัธยมปลายเนี่ยใส่กับผ้าใบก็ได้เก๋ๆมีความสตรีทด้วยมีหลายลายเลย
กระโปรงแล้วก็นี่แจ็คเก็ตนี่แจ็คเก็ตนี่มีความเป็นแบบสตรีทที่แบบเก๋ๆทันสมัยขึ้นมานี่ใส่กับผ้าใหม่อย่างงี้ก็ได้นี่แนวมากเลยใส่กับกางเกงแบบเก๋ๆเนาะแล้วคุณมีความแบบเกาหลีกับไทยแบบร่วมสมัยกันอะไรอย่างงี้เนาะพี่แอมมาดูโซนด้านผ้าใหม่นะคะด้านนี้นะคะจ้านี่ด้านนี้วัยรุ่นก็ใส่ได้มีความคัลเลอร์ฟูลแบบสีสันมากโดนใจวัยรุ่นแน่วัยรุ่นสมัยนี้สดใสอย่างนี้ที่สำคัญคือมันไม่ได้เก๋ค่ะว่าทั้งเราเนี่ยมีความไล่สีคัลเลอร์ฟูลอย่างเดียวแต่ในตัวเดียวกันมันก็มีความแบบไล่เฉดสีไปด้วยนี่และอ่อนไปเข้มผ้าใหม่เป็นผ้าใหม่แบบใส่สบายด้วยอันนี้คือแบบใหม่มาย้อมอะคะใช่ค่ะเป็นลักษณะไล่สีด้วยแล้วเราก็จะมีผ้าโบราณที่เอามาตัดเย็บอีกต่างหากด้วยนี่และโซนนี้ครับอันนี้เป็นโซนผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายนะคะซึ่งจุดเด่นของผ้าฝ้ายเลยคือใส่สบายมีความเก็บความเย็นในตัวด้วยเหมาะกับสภาพกายของไทยมากซึ่งหนูอยากรู้พี่แอมค่ะทำไมลาลามะเลือกผ้าไทยอย่างเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมเนี่ยมาตัดเป็นชุดนะคะก็คือคุณวาสนานะคะก็คือชอบในความเป็นไทยของเราแล้วก็ต้องการที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับแม่บ้านเนี่ยค่ะเป็นผ้าไทยก็เลยเลือกที่จะเอาผ้าไทยมาทำอยู่กับตรงนี้เรียกว่าลาวผ้าฝ้ายเยอะแยะแล้วอย่างนี้หนูอยากจะให้พี่แอมนะคะแนะนำหน่อยเพราะวันนี้หนูมาหาเสื้อผ้าในโจทย์ของผ้าฝ้ายคุณเจนนี่สูงเป็นกระโปรงหวานๆเอาแบบนี้นะคะนี่แนวนี้เหมาะกับผ้าใบเสื้อเอาแมทกันเลยดีกว่านะคะแมทกันเลยได้เอาแมทอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ใส่ไว้ข้างในใช่ไหมคะใช่ค่ะอีกชุดหนึ่งดีกว่าพี่แอมค่ะเอาเป็นแบบสีสันหน่อยค่ะเอาเป็นชุดนี้ละกันนี่เป็นเดรสสีแดงนะอันนี้เป็นเดรสยาวตัวเดียวกันเลยนะ2ชุดนะคะจากลาลามะบายนารยาอยู่ในมือเจนนี่แล้ววันนี้โจทย์ผ้าฝ้ายของเจนนี่จะออกมาในลุคไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะใช่ไหมเป็นชุดสยามยิปซีพื้นเมืองชนเผ่าของเจนนี่นี่มาแบบไทยๆผ้าฝ้ายผ้าใหม่กันเลยนี่หลังจากที่ได้ลองใส่นะขอบอกว่าเฮ้ยผ้าฝ้ายใส่สบายมากและที่สำคัญคือไม่ดูแก่นี่เราสามารถเปี้ยนสามารถชิกได้ใครจะไปรู้ล่ะแบบว่าผ้าฝ้ายเนี่ยดีโชว์ความเซ็กซี่ก็ได้ด้วยนะนี่น่ารักมากมีหลายแนวหลายสไตล์เลยนะคะทั้งสตรีทยันถึงหรูหราผ้าฝ้ายผ้าใหม่นะคะมาได้เลยนะคะที่นี่ยังไงขอบคุณด้วยนะคะลาลามะบายนารยานะคะแล้วก็ขอบคุณสยามสแควร์วันขอบคุณค่ะลา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 สนับสนุนโดย OIchi ทริปสุดโอ GO JAPAN กับ12เจ้าชายถึงฮอกไกโดชอบแบบนี้เจนนี่ว่า My friend วันนี้เจนนี่นะครับพาทุกคนมาช้อปปิ้งกันที่ยูเนียนมอลล์นะคะและตอนนี้เจนนี่ก็มาอยู่ที่ร้านเก๋ๆสวยๆนะครับร้านวินเทจมีนะคะที่นี่เขามียีนเยอะแยะมากมายเลยจริงๆนะคะสำหรับชาวทูพีซที่เป็นยีนเลิฟเวอร์นะคะรับรองว่าแต่ต้องชอบที่นี่แน่ๆนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ายีนที่คุณชอบใส่บอกอะไรเราได้บ้างกับชอบแบบนี้เจนนี่ว่าช้อปปิ้งกันเยอะแยะเป็นราวเป็นแบบโอ้โหนี่
แล้วสาวๆที่ชอบใส่เอี๊ยมยีนนะคะแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สบายสบายรักชีวิตแบบอิสระฟรีดอมอะไรอย่างนี้นะคะมองโลกในแง่ดีมีน้ำใจนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นและที่สำคัญคุณเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบนะคะชีวิตจะต้องมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเท่านั้นแล้วอะไรมาเยอะแยะเนี่ยไม่เยอะนะนี่ก็เป็นของปกติที่ใช้ในชีวิตประจำวันน่ะเอาหน้าฝนก็ต้องมีร่มป้านี่ฉันเตรียมมาให้แกด้วยนี่ของฉันอาเก็บสิแล้วก็ผักกระพายด้วยปลายตามมาและสำหรับสาวเซอร์นะคะที่ชอบใส่ยีนเก่าๆขาดๆนะคะแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะติดดินจริงใจไม่เสแสร้งและที่สำคัญคุณเป็นคนที่ชอบเลือกคบคนที่นิสัยใจคอมากกว่าหน้าตาหรือรูปลักษณ์ภายนอกก็ไม่คบคนสวยอย่างฉันนะสิเป็นคนหน้าไม่สวยผมไม่สวยอีกจ้าขนาดนี้เลือกคบไปไหมอะไรวะนายบอยพูดตรงส่วนคนที่ไม่ชอบความหวือหวานะคะเลือกใส่ยีนแบบเรียบๆธรรมดานะคะแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จริงจังเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากครับพอใจในสิ่งที่ตนเองมีเรียบร้อยและที่สำคัญคุณยังเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีด้วยตื่นเต้นจังเลยจะได้พบคุณแม่อุ๊ยคุณแม่แฟนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ยังสาวยังสวยอยู่เลยนะคะช่างพูดน่ารักว่าแต่เราชื่ออะไรลูกหนูชื่อน้องนมหนูค่ะนมหนูกระเป๋านี้หนูว่าเก่าไปแล้วเดี๋ยวหนูพาไปซื้อแอร์เมสให้ใหม่ดีกว่านะคะแอร์เมสไปไปละทุกคนโอเคและสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบยีนสไตล์ไหนนะคะก็ลองกลับไปค้นตู้เสื้อผ้าของตัวเองดูนะคะเจอยีนแบบไหนเยอะที่สุดค่อยมารีลันเจนนี่ดูนะคะว่าที่เจนนี่พูดไปตรงกับนิสัยของเราหรือเปล่านะคะส่วนวันนี้เจนนี่ขอตัวไปจ่ายก่อนมาวินเทจมีที่ไรตังหมดช้อปปิ้งเยอะทุกทีเลยเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากๆค่ะเพราะว่าอยู่กับคนไทยนะคะมานานกว่า50ปีแล้วแล้วก็เป็นที่นิยมมากสำหรับแอร์โฮสเตสต่างชาติคือเวลาต้องแอร์โฮสเตสด้วยเขาบินมาไทยอ่ะเขาก็จะมาตัดชุดตัดชุดใช่ค่ะเมื่อก่อนนะคะเขาเป็นร้านผ้าไหมเล็กๆอยู่ที่แถวสุรวงศ์ค่ะใช่แอร์โฮสเตสก็มาแต่งตัดชุดกันอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ข้างหลังเราเป็นเห็นจะเป็นกระเป๋าเป็นแอคเซสซอรี่ต่างๆนะคะก็จะบอกว่าที่นี่แบรนด์นี้เนี่ยคือเขาได้มีการพัฒนาให้ทันยุคทันสมัยมากขึ้นวัยรุ่นมากขึ้นอย่างอันนี้ค่ะวัยรุ่นมากเลยล่ะเป็นตุ๊กๆซึ่งข้างในนะคะก็จะแกะออกมาก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าล่มก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทันสมัยมากเลยทีเดียวละค่ะโอ้ยน่ารักจะบอกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาส่งออกไปถึงแบบ30กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยบอกคิดมากเลยอ่ะขอโทษนะคะแม่ค้าคะใบนี้เนี่ยพอจะลดได้ไหมอะคะใบนี้เหรอคะใบนี้ก็ถูกมากแล้วนะคะอ๋อเหรอคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องมุกอยากจะได้ถูกกว่านี้นะคะค่ะเชิญติดต่อกับเจ้าของร้านได้เลยเชิญเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมาอัปเดตแฟชั่นแบรนด์ไทยนะคะก็มากันได้เลยนะคะที่ Exotic Thai นั่นเองค่ะอยู่ที่สยามพารากอนชั้น4นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็พาทุกคนนะคะมารู้จักกับแบรนด์ไทยแล้วค่ะตอนนี้นะคะได้เวลามาแชร์เรื่องราวดีๆกันแล้วล่ะค่ะอ๋อไอ้หนุ่มหล่อใช่มั้ยคะในช่วงของหล่อต้องแชร์ไงคะอ๋อไม่ใช่หนุ่มหล่อค่ะแต่ว่าหมายถึงแบบคลิปนึงที่บอกว่าเฮ้ยมีผู้หญิงน่ารักเสียงใสๆแบบร้องเพลงกับหนุ่มหล่อแล้วก็แบบว่าเล่นกีตาร์อะไรอย่างงี้ร้องเพลงนี้เลยพี่เคยฟังป่ะยังน้อยฉันเคยได้รักเธอรักด้วยกันน้องโมค่ะเนี่ยอันนี้เป็นช่วงในหล่อต้องแชร์นะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับหนุ่มคนนี้ดีกว่าจะบอกว่าหนุ่มคนนี้นะคะเป็นอยู่มสวพูดถูกพูดถูกเลยนะคะเนี่ยพูดผิดพูดถูกไปหมดเลยนะคะงงจังอยู่มสวนะคะจะบอกว่างานดีด้วยแล้วเขาเป็นแนวแบบว่าเท่ๆเป็นไบเกอร์ด้วยนะจริงหรอชอบแนวนี้ไหมลงสนามแข่งด้วยแข่งด้วยใช่ก็จะมีแบบว่าแข่งด้วยแต่ก็ยังไม่ได้เป็นอาชีพแต่อย่างใดค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพบกับหนุ่มคนนี้เลยดีกว่าค่ะไวท์เผาคงนั่นเองค่ะในช่วงของหล่อต้องแชร์ค่ะเย้ Boy Next Door
หล่อต้องแชร์สวัสดีครับสาวๆชาว2 piece 2 piece ผมพอพงษ์ชำนาญภัยชื่อเล่นชื่อวอยครับตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมชั้นปีที่4ครับก็คณะนวัตกรรมเนี้ยมันจะเรียนเกี่ยวกับสื่อด้วยเรียนกับมาร์เก็ตติ้งด้วยครับเหมือนแบบเอา2 อย่างเนี้ยมารวมกันเราก็จะแบบทําการตลาดเกี่ยวกับสื่อได้ด้วยอะไรเงี้ยครับรู้สึกยังไงที่ได้รับเป็นเดือนของคณะดีใจที่ได้ทำเพื่อวิทยาลัยของเราครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยครับก็ผลงานบันเทิงที่ผ่านมานะครับก็จะมีถ่ายหนังสือครับมี MV มีเป็นแขกรับเชิญละครบ้างแล้วก็มีเล่นซีรีส์ครับผมก็ความเป็นไปเป็นมาของไบเกอร์ใช่ป่ะครับคือเริ่มแรกเนี่ยมีเพื่อนเขาขี่ก็เลยแบบไปขอลองขี่บ้างชอบอยากขี่อยากขี่ตลอดก็เลยไปขอคุณพ่ออะไรเงี้ยครับพ่อก็บอกว่าถ้าสอบติดมหาลัยสอบตรงติดเนี่ยเขาจะซื้อให้จนสุดท้ายสอบติดแล้วคุณพ่อก็ยอมซื้อให้ขี่มาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยก็นอกจากจะขี่ไปเรียนขี่ไปทำงานคือผมยังขี่เป็นกีฬาด้วยครับล่าสุดผมก็ไปแข่งที่สนามเป็นรายการเล็กๆเป็นแค่แบบคนในกลุ่มเราเนี่ยครับมาจัดการแข่งขันก็ล่าสุดก็ได้ที่2มาซึ่งผมมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแล้วสามารถต่อยอดไปถึงการแข่งในอนาคตได้สไตล์การแต่งตัวครับจะเป็นง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรก็แบบกางเกงยีนส์รองเท้าคอนเวิร์ตเราขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยเราเน้นสบายมากกว่าครับจะแต่งพ็อปเยอะอะไรงี้ก็ไม่ไหวครับก็กีฬาที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็จะมีขี่มอเตอร์ไซค์ครับมีเล่นบาสต่อยมวยครับแล้วก็มีฟิตเนสครับก็สเปคของผมก็จะเป็นแบบผู้หญิงขาวตัวเล็กอะไรเงี้ยครับจะชอบแบบหมวยนี่แพ้เลยครับมันชอบเทคนิคการจีบหนุ่มไบเกอร์ของสาวๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดครับก็ตอนนี้สามารถติดตามไว้ได้ที่ก็ IG ครับ CNP_VOIC ครับสาวๆอย่าลืมติดตามผมนะครับหล่อต้องแชร์ตอนนี้เราต้องพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะคะใน Two Piece ค่ะแต่ว่ายังอยากฟังไม่แพ้ร้องเพลงอยู่เลยอย่างน้อยฉันอย่างน้อยฉันแอปเปิ้ลก็ละแอปเปิ้ลเพนพอละไปพักก่อน Two Piece Two Please Two Piece Please Two Piece Two Please Two Piece Pleaseสนับสนุนโดย Collie Plus Lycopene ผิวขาวใสอมชมพูหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้าน Beauty Shop ตอนย้อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทูพีซในวันนี้นะคะหลังจากที่เราพาทุกคนเนี่ยไปช้อปปิ้งกับสินค้าไทยมาแล้วนะคะและในช่วง Make a Dish ในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาชิมอาหารพื้นเมืองของไทยนั่นเองค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าฝ้ายซอคำค่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะมีความวาไรตี้ค่ะอย่างร้านที่เรายืนอยู่ด้านหน้านี้นะคะหน้าร้านเขาก็จะแบบตกแต่งกันแบบว่ารับรองเลยว่าเป็นอาหารเหนือแน่นอนก็แน่สิคะน้องมุกค่ะดูสิคะตุงนี่ห้อยระยงระยาเต็มไปหมดเลยค่ะก็ต้องเป็นอาหารเหนือสิคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะฝ้ายซอคำ
นะคะเดิมเนี่ยเป็นแบรนด์ผ้าทอพื้นเมืองของตกแต่งบ้านแล้วก็เทียนหอมจากเชียงใหม่ค่ะซึ่งเขาก็ขยายกิจการมาทำร้านอาหารสไตล์ล้านนากลางกรุงเทพเลยให้เราเนี่ยได้ชิมอาหารเหนือแท้ๆแบบไม่ต้องไปไกลเลยค่ะซึ่งเมนูข้างหน้านี้นะคะก็เป็นเมนูที่เป็นเมนูพื้นเมืองบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเห็นหน้าตาแล้วคือบอกว่าน่าทานทางนั้นเลยอ่ะโอเคเรามาแนะนำเมนูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะถ้างั้นเรามาเริ่มที่เมนูแรกเมนูอะไรดีคะน้องมุกค่ะค่ะเมนูขันโตกฝ้ายซอคำก็คือเมนูนี้เมนูนี้นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนะคะทางภาคเหนือจะบอกว่าวิธีการทานของเขาเนี่ยคือเขาก็บอกว่าจะมีขันตกใหญ่ๆใช่ไหมเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีกับนี่นั่นมาวางรวมๆกันเป็นวัฒนธรรมของเขาเลยใช่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็เลยเอาวัฒนธรรมนั้นมาแต่ว่าทำเป็นอันนี้ค่ะก็จะมีอันนี้จะมีเป็นน้ำพริกกันดีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องค่ะแล้วก็แคบหมูหมูยอไส้อั่วไส้อั่วแล้วก็ผักใช่เป็นไงบ้างคะน้องเห็นไหมแคบหมูอร่อยมากน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องเนี่ยคือรู้สึกเหมือนกับว่าเรากินอยู่ภาคเหนือเลยอ่ะแบบกินของแท้แบบต้นตำรับพื้นเมืองจริงๆงี้แต่มุกก็เสียสละชิมไส้อั่วให้เพราะว่าพี่แพทน่าจะผิดแต่มุกว่าอย่างนี้ก็ยังแบบว่าฝรั่งก็ยังกินได้อยู่นะคะเป็นเลเวลที่ยังโอเคอยู่ใช่ป่ะยังไม่แบบเผ็ดแบบอุ้ยเกินไปใช่ค่ะมันแค่มีนิดๆอร่อย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 ค่ะและเมนูต่อมานะคะเมนูนี้เลยค่ะเปาะเปี๊ยะขุยไส้อั่วนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเป็นเครื่องดนตรีนะคะซึ่งก็เอามาเล่นได้ซึ่งเป็นอะแดปไม่ใช่มันยังไงคะพี่แพทมันคือเป็นปอบเปี๊ยะค่ะที่ไหนก็เป็นไส้อั่วไงคะค่ะแค่นี้เหรอคะไม่ใช่สิก็เขาแบบว่าตั้งใจทำให้มันเป็นเหมือนแบบคุยอย่างงี้ใช่แล้วก็เนี่ยเป็นห่อด้วยสาหร่ายค่ะแล้วข้างล่างก็เป็นน้ำจิ้มบวยน้ำจิ้มบวยก็จิ้มกินได้เลยอ่ะได้เลยค่ะก็เหมือนกินปอบเปี๊ยะค่ะแต่ว่าข้างในมันเป็นเพราะว่าข้างในมันเป็นข้างในมันจะมีรสชาติแบบรสชาติเข้มข้นมากเลยแต่สำหรับมูรู้สึกว่าไม่เผ็ดจนเกินไปนะพี่แพทไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้โอเคน้ำจิ้มมันก็กำลังแบบทำให้แบบรสชาติมันกลมกล่อมขึ้นค่ะเพราะว่าอันเนี้ยไส้อั่วมันก็จะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติแบบเผ็ดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยพอมารวมกับหวานเนี่ยมันก็จะทำให้แบบกำลังดีกำลังกลมกล่อมค่ะไปนะคะเป็นเมนูที่น้องมุกภูมิใจนำเสนอให้กับคุณผู้ชมแล้วก็พี่แพทด้วยได้ค่ะใช่ค่ะเมนูนี้พี่แพทไม่รู้จักคือลาบคั่วนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ารสชาติของลาบคั่วเนี่ยมันจะแตกต่างแตกต่างจากลาบอีสานของเรามากเลยนะถึงแม้ว่าหน้าตามันจะคล้ายๆกันแต่ว่ากลิ่นเนี่ยจะไม่เหมือนเลยเพราะว่าเขาจะเอาไปคั่วกับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเทศของทางเหนือเท่านั้นอะไรเงี้ยเรียกว่ามะแกว่นใช่ซึ่งจะทำให้ดับกลิ่นของเครื่องในของหมูไม่คุ้นแต่มันก็ไม่เคยกินจริงๆด้วยใช่ป่ะมันก็จะหอมแต่มันหอมนะเทศก็คือมะแกว่นใช่ไหมหอมมะแกว่นใช่ไม่ค่อยได้กลิ่นแบบเครื่องในเลยไม่เหมือนลาบจริงด้วยอ่ะใช่เอาละค่ะมาเมนูที่4แล้วอันนี้นะคะชื่อว่าเซตข้าวแกงฮังเลหมูยอแล้วก็น้ำพริกอ่องนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือแกงฮังเลแกงฮังเลค่ะซึ่งทำมาจากผงฮินเล
ความพิเศษนะคะก็คือปกติแกงฮังเลเนี่ยเขาจะใช้เป็นหมู3ชั้นค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสันคอหมูทำให้แบบว่ามันน้อยหน่อยมันน้อยหน่อยใช่แต่ว่าสันคอหมูเนี่ยมันก็ยังคงความนิ่มอยู่นะแล้วก็อันนี้เนี่ยเอาไปเมื่อกี้พี่เขาบอกด้วยนี่ใช่ไหมว่าแบบเขาเคี่ยวนานมากใช่ใช่เพื่อให้แบบรสชาติของแกงอ่ะมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูนี่อิน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 มากเลยอ่ะแต่หน้าตามันเหมือนพวกแบบแกงมัสมั่นอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะรสชาติก็คล้ายนะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นหอมเฉพาะของแกงฮังเลอยู่แต่ว่ากลิ่นมันไม่ได้แรงมากแบบกลิ่นอ่อนๆแล้วก็ระบุว่าที่นี่เขาให้ชาวต่างชาติกินได้ด้วยอ่ะพี่แพทเนี่ยสองมือมาประมาณ 3-4 เทปแล้วดูให้ดูย้อนหลังตอนจากไอ้แพทแรกๆก็สองมือนี่ได้แบบว่าดู enjoy นะเนาะเข้าใจใจตั้งใจทำงานได้เวลาที่พี่แพทจะเช็ดมือแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราต้องมาซีเล็กกันแล้วเราต้องเลือกแล้วใช่ไหมคะได้ค่ะพี่แพทเลือกก่อนใช่ไหมคะได้ค่ะถ้างั้นแพทขอเลือกนี่ค่ะขันตกปลายซอคำค่ะนี่ค่ะที่ชอบนะคะก็คือแบบชอบอันเนี้ยชอบน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มก็ชอบแบบมันเป็นเซตที่แบบน่ารักด้วยอ่ะมันเหมือนแบบมาจัดจิ๊ดๆๆๆแล้วก็ให้เรากินนู่นกินนี่จิบนู่นจิบนี่ขันตกนี่คือเหมือนกินที่แบบภาคเหนือเลยอ่ะค่ะเขาแบบว่ามาแบบอลังการเล็กๆน่ารักแล้วเราน้องมุกอะคะน้องมุกนะคะน้องมุกเลือกเซตที่ใหญ่ที่สุดอีกแล้วโอ้ยเซตนี้เลยใช่แล้วค่ะเซตข้าวแกงฮังเลหมูยอน้ำพริกอ่องครบหลายอย่างชอบเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็กินได้เยอะมีข้าวเหนียวจุใช่คือหนักมันก็เหมือนกันกินข้าวกับข้าวอะไรอย่างนี้ใช่คืออันนี้ไม่ได้อันนี้ยิ่งแล้วไปเลยมันน้อยไปน้อยไป ไม่ใช่ต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยตัวหมูเนี่ยมันล้วนมากแล้วก็แบบมันนุ่มเคี่ยวนานแล้วรสชาติเนี่ยสุดยอดมันหวานเข้าไปถึงเนื้อหมูโอ้โหอินอะไรเบอร์นี้ซอคำนะคะก็สามารถมากันได้เลยนะคะอยู่ที่พารากอนชั้น4นะคะบริเวณฟู้ดแพสซิสนั่นเองค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าครัวเนี่ยปิด3ทุ่มครึ่งมาเร็วๆหน่อยนะคะได้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ก็จกต่อได้จกน้ำมูกให้แล้วกันแคปหมูยังเหลือขอขโมยข้าวเหนียวมุกเลยอ่ะมือพันกันหมดแล้วMy friend เห็นสองสาวนะคะเขาไปกินอาหารเหนือขึ้นห้างสุดอร่อยกันนะคะที่ร้านฝ้ายซอคำกับสยามพารากอนนะคะหุยบอกเลยว่าอิจฉ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 าแต่ไม่ได้อิจฉาเรื่องอาหารนะคะเพราะขอบอกว่าอาหารของเจนนี่ในวันนี้ไม่ธรรมดาเขาอยู่มานานกว่า60ปีเป็นตำนานของย่านสวนหลวงแห่งนี้รสชาติอร่อยไม่ธรรมดาที่สำคัญลูกชายของเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเขาบอกว่าหล่อล่อหล่องั้นจะได้ขอตัวไปพักกายอิงใจกับลูกชายกับร้านเชงซิมอีก่อนนะคะไปอยากไปไหนก็ไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮียค่ะเขาบอกว่าแถวนี้มีร้านขนมหวานที่มีลูกชายหล่อเฮียร้านไหนเฮียรู้ไหมอะคะคุ้นๆนะผมว่านะมองไว้หน่อยใช่ชีวิตป่ะครับเอ๊ะใช่คนนั้นป่ะนะใช่อุ้ยร้านนี้นี่เองงั้นคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคุณพ่อเลยเฮียค่ะหนูเคยมาทานร้านนี้เฮียแล้วทานแล้วติดใจอร่อยมากหนูก็เลยเช็คอินพอเช็คอินปุ๊บมันขึ้นมาว่าเป็น
เซงซิมอีไม่ใช่เซงเลยครับเซงไม่ได้เลยเซงไม่ได้มาที่นี่ต้องเชงฮะต้องเชงฮะเชงแปลว่าสบายใจเชงว่าสบายห้ามเซงใช่ไหมคะเฮียห้ามเซงเชงเชงต้องเป็นเชงซิมอีภาษาจีนเราไม่ได้เชงซิมอีซิมแปลว่าใจฮะซิมแปลว่าใจค่ะแปลพันนี้ด้วยใจเออวัยรุ่นอย่างนี้เขาลือกันมานานมากแล้วเนี่ยแสดงว่าร้านเราเปิดมาแบบเป็น10ปีเลยเหรอครับใช่ครับไม่ต่ำกว่า60ปีครับเมื่อก่อนเครื่องมันมีกี่อย่างเฮียเครื่องมันมีแค่10กว่าอย่าง10กว่าอย่าง50กว่า10กว่าอย่างปัจจุบันนะคะเฮียปัจจุบัน5 60อย่างนอกจากส่วนประกอบที่มีประโยชน์มีคุณค่ามีความอร่อยแล้วยังมีส่วนประกอบที่มีที่นี่อย่างเดียวไม่มีที่อื่นค่ะเฮียขาเชงซิมอีครับผมมันคือเป็นบัวลอยแต้จิ๋วนี่สมัยก่อนเป็นลูกมงคลอีก็คือแป้งอีของเราเวลามีมงคลวันอะไรที่มงคลแต่งงานหรือจะอะไรคนสมัยก่อนจะต้องเอารุ่นอากงมาทำเป็นลูกใหญ่ๆแล้วเจอต้องขอบคุณบรรพบุรุษที่เป็นอากงที่ออกมาซอยเป็นแป้งบางๆที่หาไม่มีแล้วมันยากมากเชงซิมอียิ่งเคี้ยวยิ่งมันทำไมถึงยิ่งเคี้ยวยิ่งมันมันมีความหนึบมีความกรอบบวกกับไอ้เต้าถึงที่เราใส่ใจที่ทำเข้ามามันมีความนุ่มทุกอย่างแล้วมันต้องมีความกรอบเข้าไปมีความกรอบและมีความนุ่มนุ่มนี่แล้วก็ลำไยหอมๆที่ไม่หวานมันได้อรรถรสนี่จริงหนูไม่กินก็ถือว่าผิดมากใช่ไหมคะเฮียขาผิดจริงงานวันนี้หนูสั่งเลยค่ะขอเชงซิมอี1ถ้วยค่ะเฮียขาได้ครับจัดให้เลยครับแต่ได้เวลาเติมความหวานความเย็นใจสบายจิตให้กับตัวเองแล้วนะคะนี่เชงซิมอีนะคะเมนูนี้อยู่กับเจนนี่แล้วโหเครื่องครบครันเยอะมากอ่ะนี่ไอ้ที่ลดๆเลยนะเรียกว่าที่อื่นไม่มีแล้วก็เก๋มาอันแรกก่อนลากบัวนี่ลากบัวแล้วบัวใหญ่มากอีกหนึ่งอันเลยที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นั่นคือแป้งเชงซิมอีนี่มีปุจจีนนะครับมีถั่วปักอ้าที่นี่เก๋ตรงที่ถั่วปักอ้าเป็นถั่วปักอ้าสดเลยนะใครหลายคนที่เอ๊ะนึกภาพไม่ออกว่าลากบัวมันจะมาอยู่ในขนมหวานได้ยังไงเนี่ยไม่ต้องห่วงมันกินแล้วมันคล้ายๆแฮลมีความอร่อยเหมือนกันเลยอีกอย่างนึงที่ต้องลองแป้งจากทางร้านแป้งเชงซิมอีนะมันจะเป็นยังไงนะแป้งมันมีความเป็นแผ่นลื่นๆน่ะนิ่มๆแต่ว่าอร่อยมากแล้วกินกับน้ำลำไยที่มันหวานๆมันคุ้มๆว่าเออตอนแรกเราบอกเอ๊ะใส่แป้งจะมาเป็นก้อนหรือว่าโรยเป็นผงนะป้าอันนี้มาเป็นแผ่นน่ะมีความคล้ายๆวุ้นเล็กๆนะอร่อยมากกินขนมหวานที่นี่คือดีต่อสุขภาพด้วยมาต้องกินแล้วนะคะใครอยากเย็นใจสบายจิตแบบเจนนี่นะคะมาได้เลยที่เชงซิมอีนะคะสาขาสวนหลวงสแควร์นะคะเปิดตั้งแต่11โมงยันเที่ยงคืนเลยนะคะหรือจะไปที่อุดมสุข49ก็ได้หรือยังมีอีกหลายสาขานะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยรับรองเย็นกายสบายจิตนะคะเครื่องก็เยอะแยะมากมายราคาเพียงแค่40บาทเท่านั้นเฮ้ยจะกินได้หมดทุกเครื่องรวมถึงลูกชายด้วยตายบ้างโซ
พีซทูพีซในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการค่ะที่ให้เรานะคะมาสัมผัสกับความเป็นไทยเท่ๆกันแบบเต็มอิ่มเลยที่สยามพารากอนค่ะและถ้าใครนะคะที่ยังไม่จุใจกับความสนุกสามารถเข้าไปดูภาพเก็บตกรั่วๆของพวกเรากันได้ค่ะทั้งในแฟนเพจแล้วก็ IG @2peace2please เลยค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดคลิกไลค์กับแฟชั่นแบทเทิลของเราด้วยนะคะในโจทย์สยามยิปซีค่ะเสาร์หน้านะคะเราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่เวลาเดิมเที่ยง45ทางช่อง GMM 25ค่ะในรายการ 2peace 2 please สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ200คะแนนเต็มโปรไฟล์อันดับนี้นะสามารถขึ้นเป็นนักบินให้กับพามาแอร์ไลน์ได้สบายอยู่แล้วคุณฮอคแต่ผมอาจจะมีเรื่องหนึ่งให้คุณช่วยก่อนที่รับคุณเข้ามาได้ช่วยเป็นเพื่อนให้กับคนคนหนึ่งหน่อยได้ไหมเพื่อนคุณฮอคมาแล้วครับคุณหนูบอกให้เรียกว่าเจ้าหญิงไงเบอร์น่ะออโรล่าชื่อเหมือนดาราเลยพี่ชื่อคุณทองที่แปลกจังเลยนะคะนี่ไม่เคยได้ยินคนชื่ออะไรแบบนี้เลยชื่อเธอก็ไม่เหมือนคนเหมือนกันต่อจากนี้ไปคุณทองจะต้องมารับเราทุกเช้าที่เรามีลิงคุณทองจะต้องถือกระเป๋าให้เราไปด้วยเราอยากให้คุณทองมาเรียนเป็นเพื่อนเราแล้วตอนกลางวันก็ต้องมากินข้าวเป็นเพื่อนเราคุณทองต้องจูบลาเราทุกครั้งก่อนกลับบ้านนี่เป็นคำสั่งน่าเบื่อ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 ทำเป็นอยู่หน้าเดียวเหรอหไหนลองยิ้มสิยิ้มอ่ะคงทำเป็นหน้าเดียวจริงเลิกยิ้มให้พวกนั้นสักทีมองแค่ฉันคนเดียวก็พอคุณทองว่าตัวนี้สวยไหมจริงๆไม่ต้องใส่ก็ดีนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถอดคุณทองช่วยทำให้เรานอนหลับหน่อยได้ไหมเขาเป็นเพื่อนค่ะหรือพี่อิงเขียดจะห้ามไม่ให้ออโรล่ามีเพื่อนเหรอคะชอบออโรล่าแล้วดิอย่าทำปากแข็งเลยถ้าเป็นเพื่อนกันปกติอ่ะเขาไม่จูบกันหรอกนะแต่ถ้าเป็นเพื่อนคนสำคัญเนี่ยเธออยากจูบคนไหนคนนั้นก็สำคัญกว่าแหละหนูเป็นแฟนฟรองซัวจำเอาไว้หนูเป็นแฟนฟรองซัวหนูเป็นแฟนฟรองซัวเขาเป็นดาราพี่แฟนออโรล่าเป็นแฟนของล่านายยังไม่รู้ตัวหรอว่านายอ่ะทำอะไรลงไปเก็บเป็นความลับให้มันลงอยู่คุณพ่อเอาไว้สินี่ยังต้องให้พูดอะไรกันอีกแต่เรื่องกระแสที่ตกวูบลงไปแบบนี้ที่ผ่านมาคุณพ่อไม่เคยรู้สึกอะไรดีๆกับเราเลยเหรอตอบมาสิคุณพ่อโพสต์สิว่ารู้สึกยังไงกับเราอะเวลาผู้ชายอ่ะเขาคิดถึงผู้หญิงอ่ะมันก็มีอยู่เหตุผลเยอะแหละพี่ก็คือมึงรักเขาไงพร้อมจะบีหรือยังคะกัปตันฮอคกี้